เราจะมาดูกันนะครับในเรื่องของการถ่าย interval shooting นะครับในกล้อง Sony นะครับอย่างที่รู้กันนะครับก็กล้อง Sony รุ่นหลังๆเนี่ยจะไม่ได้ใส่ตัวแอปพลิเคชันมาให้นะครับก็จะเป็นการใส่ interval shooting function เข้ามาให้อยู่ในตัวกล้องนะครับซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ในการปรับเข้าไปใน shoot mode นะครับโดยการกดเมนูนะครับแล้วเข้าไปที่ shoot mode drive 1นะครับก็จะมี interval shooting function ขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในตัว interval shooting function เนี่ยนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็เมนูแต่ละอันเนี่ยมันมีหน้าตาหรือคำสั่งไว้ใช้ทำอะไรกันบ้างนะครับในการตั้งค่าเวลาที่เราจะถ่าย interval shooting เนี่ยก็ต้องเข้าไปตัวเมนู interval shooting function ก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ interval shootingอันแรกเลยนะครับว่าจะให้เป็น on หรือ off นะครับถ้าเปิด on ไว้นะครับก็จะเป็นการสั่งให้ตัวกล้องเนี่ยถ่ายทำการถ่าย interval shooting นะครับจริงๆแล้วในการถ่าย interval shooting เนี่ยมันเป็นการถ่ายไม่ใช่แค่ถ่ายใช้ทำแค่แบบ time lapse อย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเพื่อนำภาพนิ่งระหว่างการถ่าย interval เนี่ยมาใช้งานด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะนึกถึงเอ๊ะ interval shooting ใช้แค่ถ่าย time lapse อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ on หรือ off นะครับโดยปกติเนี่ยถ้าถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยกล้องจะตั้งเป็น off ไว้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะถ่าย interval shooting เนี่ยก็เปิดเป็น on นะครับถัดมานะครับเมนูถัดมาก็คือ shooting start time นะครับ shooting start time เนี่ยคืออะไรนะครับตัว shooting start time เนี่ยเวลาเรากดเข้าไปแล้วก็จะมีให้เราเลือกปรับว่าเราต้องการจะให้ตัวกล้องเนี่ยเริ่มถ่ายภาพหลังจากเรากดชัตเตอร์ไปแล้วกี่นาทีกี่วินาทีซึ่งตัว maximum สูงสุดเนี่ยตั้งได้อยู่ที่99นาทีนะครับแล้วก็อยู่ที่59วินาทีนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราตั้งไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราใช้ค่านี้นะครับกล้องจะเริ่มการถ่ายภาพแรกก็ต่อเมื่อนับถอยหลังไปแล้ว99นาที59วินาทีนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วก็เราอยู่ที่ว่าเราจะคำนวณเวลาในการถ่ายไว้ที่เท่าไหร่แล้วเราก็ตั้งตัวนี้ไว้ถัดมาครับเมนูตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัว shooting interval นะครับตัวนี้จะเป็นการบอกว่าอ่ะในแต่ละเฟรมเนี่ยที่เราถ่ายเนี่ยเราจะให้ระยะห่างในการถ่ายภาพต่อไปเนี่ยอยู่ที่กี่วินาทีนะครับซึ่งเราก็ตั้งได้แต่ว่าเวลาที่เราตั้งแล้วเนี่ย shooting time ด้านล่างเนี่ยจะมีผลด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดเราตั้งได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่60วินาทีหรือ1นาทีต่อ1รูปนะครับหมายความว่าถ่ายรูปแรกไปแล้วก็จะนับอีก1นาทีต่อไปนะครับแล้วถ่ายรูปต่อไปทีนี้ถ้าเกิดเราตั้งไปที่1นาทีเนี่ยนะครับก็จะมีผลในเรื่องของเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใครอยากรู้ว่า shooting interval เนี่ยไว้ใช้ทำอะไรนะครับปุ่มถังขยะสามารถกดเข้าไปดูได้นะซึ่งจริงแล้วมันสามารถกดเข้าไปดู info หรือว่าคำอธิบายในแต่ละอันได้แล้วก็ในแต่ละเมนูเนี่ยก็จะมีคำอธิบายนะครับโดยการกดปุ่มเนี่ยถังขยะนี่แหละนะครับกดเข้าไปดูได้นะครับอ่ะถัดมา number of shot หรือจำนวนภาพที่เราต้องการจะถ่ายนะครับสูงสุดที่เราตั้งได้คือ 9,999 ช็อตนะครับแต่ว่าให้สังเกตนิดนึงนะครับตัวช็อตที่ถ่ายเนี่ยมันก็จะมีการบวกลบกับเวลาที่เราตั้ง shooting interval ไว้ด้วยนะครับถ้าเราตั้งไว้สูงสุดเลยเนี่ยมันก็จะยาวมากนะครับแต่ว่าเวลาที่เราตั้งเนี่ยก็พยายามคำนวณเรื่องเวลาการตั้งกล้องถ่ายให้ดีๆนะครับโดยที่คำนวณจากตัวระยะเวลาที่ต้องการจะถ่ายนะครับก็ลองดูกันไปนะครับนะอย่างยกตัวอย่างกรณีนี้ถ้าผมตั้งไว้ที่399ช็อตนะครับแล้วก็ shooting interval ที่ระยะห่างระหว่างรูปเนี่ยรูปละ1นาทีก็คือถ่ายภาพแรกนับถอยหลังไป1นาทีแล้วก็ถ่ายรูปที่2เนี่ยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจนครบ399รูปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก้อนเนี่ย interval shooting ก้อนเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมง38นาทีนะครับซึ่งก็ประมาณครึ่งวันนะครับครึ่งวันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับถัดมานะครับต่อจากตัว number of shot นะครับก็จะเป็นในเรื่องตัว AE tracking sensitivity นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยครับเป็นเรื่องของการแทร็กค่าแสงนะครับซึ่งมันจะเป็นการตั้งความเซนซิทีฟนะว่าเราจะให้กล้องเนี่ยมันเซนซิทีฟกับค่าแสงที่เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าถ่ายทั่วไปนะผมจะแนะนำให้ตั้งเป็นมิดเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะให้มันเซนซิทีฟน้อยกว่านี้ก็ตั้งเป็นโลหรือว่าเซนซิทีฟมากกว่านี้ก็ตั้งเป็นไฮนะครับอันนี้ต้องลองเลือกใช้ดูนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยแค่มิดเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับในการแทร็กค่าแสงนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่มันเซนซิทีฟไวกว่านี้นิดนึงก็ต้องเป็นไฮมันก็จะมีการปรับค่าหน้ากล้องต่างๆตามตัวการวัดแสงของตัวกล้องด้วยนะครับอันนี้ต้องลองเลือกใช้กันดูแต่ผมตัวนี้ผมแนะนำไว้ถ้าเกิดว่ายังใครยังไม่คล่องในเรื่องการถ่ายภาพอินทาวเวลหรือว่าทำแลปอะไรก็ดีนะฮะก็ตั้งเป็นมิดไว้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือต้องไปทดลองดูว่าเราชอบแบบไหนนะครับหรือสถานการณ์แบบไหนที่เราอยากจะใช้มิดโลหรือไฮนั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของตัวอีกหน้าหนึ่งนะจะมีจริงๆตัว interval shooting function เนี่ยจะมีอยู่2หน้านะครับหน้าที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเมนูในเรื่องของการใช้ silent shooting น
ะครับ in interval นะครับใครจะเปิดหรือปิดก็ได้นะถ้าถ่ายตอนกลางคืนนะครับแล้วคิดว่าเสียงชัตเตอร์มันจะไปรบกวนคนอื่นในตอนกลางคืนนะครับก็ปิดไว้ก็ได้นะครับโดยเฉพาะเวลาที่ไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายที่แคมป์หรือที่อะไรก็ดีเนี่ยมีคนอื่นอยู่บริเวณนั้นด้วยเนี่ยแล้วเสียงชัตเตอร์มันจะไปรบกวนเขาก็ให้เปิดเป็นออนไว้นะครับมันก็จะเป็นการใช้ไซเลนต์ชูตติ้งในการถ่ายหรือถ้าเกิดใครคิดว่าที่จะไปถ่ายเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตรงนั้นเลยนะครับไม่มีใครนอนอยู่ด้วยตรงนั้นก็เปิดเป็นออฟไปเพื่อที่จะให้ตัวกล้องใช้เป็นระบบชัตเตอร์แบบแมคานิกแทนก็ได้อันนี้ก็ลองเลือกใช้ดูตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับเมนูสุดท้ายของ Interval Shooting Function ก็คือ Shoot Interval Priority นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการบอกในเรื่องของการให้ตัวโหมดเนี้ยนะครับมีการปรับ Shutter Speed อัตโนมัตินะครับแปรผันตามสภาพแสงอะไรก็ตามซึ่งในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายในตอนที่ผมทำการเซตค่าของการถ่าย Interval เพื่อใช้งานจริงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้งานจริงสำหรับเจ้าตัวการใช้ Interval Shooting Function นะครับวันนี้ผมได้ลองเอาไปถ่ายภาพตอนพระอาทิตย์ขึ้นมาพอดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสภาพแสงที่ได้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ลองดูแล้วกันนะครับมาดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็แน่นอนครับก่อนที่จะถ่าย interval นะครับเราก็ต้องไปเปิดตัว interval shooting function ก่อนอันนี้ยังปิดอยู่นะครับพอเราเปิดเข้าไปนะครับเข้าไปที่เมนู interval shooting function นะครับแล้วก็เปิดเป็นจาก off เนี่ยให้เป็น on แล้วก็เลือก shooting start time นะครับนับถอยหลังไปตอนนี้ผมไปถ่ายตอน4:55นะครับก็นับถอยหลัง5นาทีแล้วก็ shooting interval เนี่ยใช้ที่7วินะครับถ่ายภาพแรกแล้วนับอีก7วินะครับแล้วก็ถ่ายภาพ2แล้วก็ number of shot เนี่ยตั้งไว้ที่500นะครับทีนี้มาดูระยะเวลานะก็ใช้ทั้งหมดประมาณ58นาที13วินาทีโดยประมาณนะครับก็ number of shot 500ก็จะเป็นตัวนี้นะครับได้เท่านี้แล้วก็ AE tracking sensitivity ก็ไม่ได้ตั้งอะไรก็เป็นมิดนะครับเอาไว้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับอีกหน้านึงนะครับตัวSilent Shooting นะครับ In Interval ก็ปรับเป็น On ไว้นะครับเพราะว่าถ่ายตอนเช้ามืดแล้วก็บริเวณรอบๆมีคนนอนอยู่นะครับก็เลยปรับเป็น On Shoot Interval Priority ผมตัดปรับเป็น Off เอาไว้นะแต่อย่างที่บอกฟีเจอร์นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูรายละเอียดเนี่ยก็ลองกดเข้าไปที่ถังขยะนะครับนะก็จะมีการบอกไว้ว่าเนี่ยอย่าง On ถ้าเกิดมันก็เนี่ยมันก็จะปรับตัว Shutter Speedนะครับแอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราใช้โหมดออโต้หรือว่าโหมด A นะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะในการถ่ายนะครับแล้วก็ภาพที่ได้ก็อาจจะมืดลงนิดนึงนะครับอันนี้ก็ลองเลือกใช้กันดูแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือผมจะออฟออยเพราะว่าผมอยากได้ค่าชัตเตอร์สปีดที่กล้องคำนวณจากโหมดถ่ายภาพที่เราตั้งเอาไว้นะครับซึ่งในที่นี้ผมใช้เป็นโหมด A ก็อันนี้คือการเซตติ้งเบื้องต้นนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะต้องการไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของตัวเองก็ลองไปปรับดูในส่วนของตัวอื่นก็ได้นะครับว่าเราอยากให้ออกมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูภาพหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงกันนะครับโอเคมาดูภาพกันต่อนะครับนะก็มาดูภาพกันนะครับก็หลังจากที่อดหลับอดนอนนะครับไปนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูภาพกันว่าที่ได้ออกมาเป็นยังไงครับเวลาที่เราถ่ายเสร็จแล้วนะครับภาพทั้งหมดนะครับให้เรากด play เข้าไปดูได้เลยนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะทำการรวมเป็นเซตเอาไว้ให้ว่าเป็น interval นะครับทีนี้เราสามารถกดปุ่มวงกลมตรงกลางเนี่ยเพื่อ expand เข้าไปได้แล้วก็กดลงเนี่ยเพื่อทำการดูรูปนะครับทั้งหมดนะครับให้เป็นแบบภาพต่อเนื่องได้นะโดยที่สปีดในการดูเนี่ยเราสามารถใช้ไดออลด้านหลังเนี่ยหมุนเพื่อปรับสปีดได้นะครับตอนนี้ผมปรับเป็นสปีด3อยู่ก็คือเล่นทีละ3ภาพนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพทั้งหมดที่เราถ่ายมานะครับอย่างภาพนี้ผมใช้ไปทั้งหมด500รูปนะครับแล้วก็สปีดที่เล่นตอนนี้คือ3ถ้าปรับโดยปกติแล้วตัวกล้องจะปรับเป็น5ไว้ซึ่งมันจะเร็วมากนะครับเราอาจจะดูได้ไม่หมดนะครับแต่นี่ก็ใครอยากดูละเอียดๆก็ปรับลงมาได้นะครับนะเท่านี้เองนะครับในส่วนของการเอาภาพทั้งหมดไปทำเป็นวิดีโอไทม์แลปส์นะครับถ้าเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะครับก็สามารถใช้ Pay Memory Home นะครับหรือ Imaging Aid Sony ได้นะครับเข้าไปรวมได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็สามารถใช้ Photoshop ในการทำไทม์แลปส์ได้เหมือนกันนะครับก็กด Open เข้าไปแล้วก็กดติ๊กด้านล่างที่มันจะมีบ็อกซ์เกี่ยวกับ Sequence อยู่นะครับแล้วก็กด Import ไปแล้วตัว Photoshop ก็จะทำการให้เราเลือก Frame Rate แล้วก็ทำเป็นไทม์แลปส์ให้โอเคครับก็
จบแล้วนะครับในส่วนของตัวการแนะนำการใช้งาน interval shooting function นะครับก็อันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ทำออกมาเพื่อที่จะให้สมาชิกนะครับได้ลองเอาไปทดลองใช้กันดูนะครับแล้วก็ลองเลือกใช้ดูว่าเราจะถ่าย interval shooting ยังไงได้บ้างนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะมีในเรื่องตัวเทคนิคอะไรหรือว่าวิธีการใช้งานกล้องแบบไหนมาแนะนำกันอีกนะซึ่งอยากจะทำออกมาให้เป็นคลิปที่แบบสำหรับคนที่เริ่มใช้งานกล้องแล้วกันนะครับได้ดูง่ายๆแล้วก็ได้ลองทดลองปรับได้ลองใช้งานกันง่ายๆนะครับก็มาติดตามกันต่อไปนะครับว่ามีคลิปอะไรบ้างนะครับก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ